สวัสดีนะคะก็เราจะมาพบกับคุณหมอสุทธิรากันนะคะหัวข้อวันนี้อย่างที่ประชาสัมพันธ์กันไปค่ะเรื่องวิธีการเลือกนมนะคะวันนี้เรามีนมมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นนมผงนมวัวนมเปรี้ยวนมถั่วนะคะเยอะมากนะคะนมเยอะแยะนะคะถ้าต่ำกว่า1ปีนะคะค่ะก็คือต้องทานนมกระป๋องค่ะกินนมกล่องไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าสารอาหารไม่เพียงพอนะคะสารบางอย่างมากเกินไปสารบางอย่างน้อยเกินไปนะคะก็คือมากเกินไปก็คือโปรตีนมากเกินคือจริงๆเราเอานมแม่เป็นอาหารหลักอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีที่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ตามที่จำเป็นต้องใช้นมผงเสริมก็คือต้องเป็นพวกนี้ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือนมแม่เนี่ยเป็นอาหารที่มีสารอาหารมากกว่านมทั้งหมดในท้องตลาดนะคะก็คือสารอาหารประมาณ200กว่าชนิดหรือ300ชนิดนะคะมีทั้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะวิตามินเกลือแร่ธาตุในปริมาณที่เหมาะสมที่ธรรมชาติเนี่ยเขาคิดมาแล้วใช่ว่าเราต้องการโปรตีนเท่าไหร่เราต้องการไขมันเท่าไหร่นะคะเราต้องการวิตามินต่างๆเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็นมแม่เนี่ยเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะของเด็กแรกเกิดจนถึง6เดือนนะคะเพียงพอแน่นอนนะคะแต่ว่าถามว่าแล้วลูกจะขาดธาตุเหล็กไหมมีโอกาสขาดได้เพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยคลอดออกมาเนี่ยก็มีขาดตั้งแต่แรกเกิดแล้วใช่ค่ะเลือดจางตั้งแต่แรกเกิดแล้วบางคนเจาะออกมาแรกเกิดนะคะค่าความเข้มข้นของเลือดได้แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์30กว่าเปอร์เซ็นต์งั้นพอเลี้ยงไปก็จะต้องลดลงนะคะไปเรื่อยๆนะถ้าค่าปกติเนี่ยก็ต้องประมาณ 45% ขึ้นไปนะคะทีนี้เริ่มที่45เนี่ยพอเลี้ยงไปถึง6เดือนนะคะพอหลังจาก6เดือนแล้วต้องมีอาหารเสริมตามวัยต้องมีอาหารที่มีธาตุเหล็กให้เพียงพอไม่งั้นก็จะลดลงไปก็จะซีดภายหลังได้เนื่องจากว่าได้อาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอค่ะนะคะทีนี้ในเรื่องของนมผงเนี่ยนะคะทำไมถึงเอานมวัวนมโคสดเนี่ยมาให้เด็กแรกเกิดทานไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติเขาสร้างมาก็คือโปรตีนนะคะในนมโคสดเยอะเกินมากเกินไปใช่ค่ะก็คือสำหรับลูกวัวตัวโตๆคลอดออกมาลูกวัวเนี่ย30กิโลกรัมแต่ว่าลูกคนแค่3กิโลกรัมถ้าเราเอานมตรงนั้นเนี่ยมาให้ทารกทานเนี่ยก็คือเขาก็จะย่อยไม่ไหวลำไส้เขาก็จะมีปัญหาไตเขาก็จะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยต้องเอาไปศึกษาก่อนค่ะว่าในนมแม่เนี่ยมีโปรตีนเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่นะคะมีคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ใช่แล้วก็ลดทอนตรงนั้นลงไปแล้วก็ในนมแม่เนี่ยมีวิตามินเท่าไหร่ธาตุเหล็กเท่าไหร่นะคะเราก็จะต้องพยายามเติมเข้าไปนะคะก็เลยเกิดเป็นนมผงขึ้นมานะคะสูตรธรรมดานะคะสูตรธรรมดานะคะก็มีหลายค่ายนะคะอาจจะเป็นค่ายนกฮูกนะค่ายปาโลมาค่ะนะคะก็อันนี้สูตรธรรมดาเนี่ยกระป๋อง400กรัมจะตกประมาณ200กว่าบาทถ้าสมมุติว่ามีปัญหาเรื่องแพ้นะคะก็คือแพ้โปรตีนนะคะเช่นทานเข้าไปแล้วเนี่ยมีปัญหาปวดท้องงอแงนะคะหรือว่ามีผื่นขึ้นตามตัวนะถ่ายเป็นมูกเลือดท้องเสียค่ะหายใจครึกคราดนะคะแล้วไปพบคุณหมอคุณหมอก็วินิจฉัยว่าสงสัยจะแพ้โปรตีนนมวัวนะคะก็จะต้องเปลี่ยนนมค่ะยังเป็นนมวัวอยู่ค่ะนะคะแต่ว่าเอาโปรตีนนะคะที่โมเลกุลใหญ่ๆเพราะว่าแพ้เนี่ยก็คือจะแพ้โปรตีนโมเลกุลใหญ่นะคะไปย่อยให้มันเล็กลงนะคะก็จะเป็นสูตร HA นะคะ HA. นะมีคำว่า HA คือมีทุกยี่ห้อก็จะเป็นแบบสูตร HA เหมือนกันใช่ค่ะHA ก็คือย่อมาจาก hypoallergy อาจจะเป็นยี่ห้อนี้อาจจะเป็นยี่ห้อนกฮูกนะคะก็แล้วแต่นะคะราคาก็จะสูงขึ้นนะอีกประมาณ 15% แต่ทีนี้บางคนเนี่ยคือไม่ได้แพ้โปรตีนนะคะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำย่อยนะคะเช่นนะคะมีภาวะขาดน้ำย่อยที่ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสก็น้ำย่อยอันนั้นก็คือชื่อว่าแลคเตสคือขาดแต่กำเนิดก็มีค่ะคือไม่ได้แพ้นมแต่ว่าไม่มีเอนไซม์ใช่ไม่มีน้ำย่อยใช่นะคะอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นนมฟรีแลคโตสนะคะโดยที่โปรตีนยังเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นสูตรนี้นะคะก็คือแลคโตสฟรีนะราคาก็จะสูงขึ้นนะคะก็ประมาณ 10% 15% ได้ยังไงต้องคุณหมอต้องเป็นคนช่วยวินิจฉัยใช่นะถามว่าถ้าใครที่แบบขาดน้ำย่อยแลคเตสเนี่ยแบบแค่พร่องๆนะคะยังทานนมแม่ได้หรือเปล่ายังทานนมแม่ได้นะคะหรือว่าแบบเป็นภาวะพร่องแลคเตสชั่วคราวคือแบบไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดนะคะก็คือเช่นแบบเวลาที่ท้องเสียอาจจะท้องเสียจากอาหารเป็นพิษท้องเสียจากภาวะติดเชื้อโรต้าไวรัสนะคะซึ่งไอตัวโรต้าไวรัสเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีวัคซีนถ้าเราจะลดความเสี่ยงไม่ให้ลูกเนี่ย
เวลาที่เป็นโรคพวกนี้เนี่ยนะไม่ให้ติดเชื้อหรือว่าเป็นแล้วรุนแรงน้อยลงเนี่ยเราก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้ว่ามีวัคซีนรับวัคซีนนะคะเป็นวัคซีนชนิดหยอดนะคะก็คือสามารถหยอดได้ตั้งแต่อายุประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าแบบเกินนะคะเกิน4เดือนไปแล้วอยากจะมาหยอดโดสแรกเนี่ยไม่ทันแล้วนะงั้นก็คือต้องตัดสินใจไปเลยมีเวลาตัดสินใจแค่4โดสแรกใช่นะคะอันนี้ก็คือถามว่าไม่เป็นโรคโรต้าไวรัสหรือเปล่าก็คือโอกาสไม่เป็นก็มีหรือถ้าเป็นก็เป็นแบบรุนแรงไม่มากถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยนะคะติดเชื้อไปแล้วเนี่ยเด็กอาจจะมีภาวะพร่องน้ำย่อยนะคะแลคเตสนะคะทำให้ถ้าคนนั้นเนี่ยทานนมวัวอยู่นะคะสูตรธรรมดาอยู่เนี่ยคุณหมอก็จะขอเปลี่ยนนมชั่วคราวนะคะก็เปลี่ยนเป็นนมสูตรแลคโตสฟรีหรือว่าเปลี่ยนมาเป็นนมถั่วเหลืองนะคะนมถั่วเหลืองเขาจะมีคำว่าถ้าไม่ใช่นมวัวก็จะไม่มีแลคโตสอยู่แล้วใช่ค่ะนะคะก็คือเป็นนมถั่วซอยแคร์นะคะก็จะซอยแคร์หรือว่าไอโซมิลอันนี้ก็นะทางค่ายหมีอันนี้ก็ค่ายนกฮูกนะคะแล้วก็จะมีค่ายปาโลมาก็ประมาณแพงขึ้นประมาณกว่าสูตรธรรมดา 15% นะคะถ้าแพ้โปรตีนนมวัวแล้วก็ไม่แพ้โปรตีนนมถั่วก็ยังสามารถใช้กลุ่มทานนมถั่วได้นมถั่วเหลืองได้ถ้าเกิดตอนตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่ก็อาจจะไปทานนมวัวไว้เยอะนมถั่วไว้เยอะหรือว่าไปกินไอ้เนี่ยผงโปรตีนผงโปรตีนแพงๆใช่นะนั่นก็คือทำมาจากถั่วเหลืองนะคะโดยที่คนขายเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่ากินแล้วจะไปบำรุงครรภ์กินแล้วจะออกมาแข็งแรงผิวขาวผมหยิกน่ารักอะไรต่างๆสุขภาพแข็งแรงนะคะก็คือทำมาจากถั่วเหลืองแต่ถ้าแม่ทานไปเยอะลูกออกมาก็มีโอกาสที่จะแพ้แม่อาจจะแบบว่าสร้างบอกว่าไม่ควรไปทานนมวัวเพิ่มแต่ว่ายังอดไม่ได้ที่จะกินผลิตภัณฑ์นมวัวอยู่เช่นอาจจะยังชอบที่จะกินพวกโกโก้เย็นช็อกโกแลตเย็นนะคะหรือว่าพวกเบเกอรี่นะคะพอหิวหิวนะคะก็กินของใช่อาหารว่างเป็นพวกเบเกอรี่นะคะหรือว่าตอนตั้งครรภ์เนี่ยมีความคิดว่าเอ้ยเราน้ำหนักขึ้นได้ไม่มีใครว่านะนาทีทองนาทีทองการที่แบบจะกินทุกอย่างเท่าที่ต้องการนะคะแล้วก็แบบว่าหลอกตัวเองว่านี่คือการกินเพื่อบำรุงครรภ์คือถึงแม้จะไม่ได้ทานนมวัวโดยตรงนะคะแต่ทานพวกผลิตภัณฑ์นมวัวเนี่ยชีส1กิโลกรัมเนี่ยทำมาจากนม10กิโลกรัมไอศกรีม1วอททำมาจากนม6วอทนั่นก็คือเข้มข้นเหมือนกันนะคะบางคนก็คือตอนตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะแบบทานยาคูทานทุกวันอะไรต่างๆเนี่ยงั้นพอออกมาบางทีลูกก็มีอาการแพ้นมวัวก็จะมีความเชื่อว่าให้กินยาคูแทนก็คือก็ถ้าเดิมเนี่ยเราไม่ได้กินพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปกินนะคะคำถามคือแล้วถ้าเดิมกินพวกนี้อยู่นะคะนะควรจะหยุดไหมนะคะอันนี้ยังไม่มีงานวิจัยอะไรนะคะที่จะบอกว่าหยุดปลอดภัยหรือไม่หยุดปลอดภัยอันนี้ก็อาจจะพิจารณาเอาเองนะคะมีงานวิจัยบางงานวิจัยเนี่ยก็คือบอกว่านะการที่เราหยุดนะคะอาหารนมวัวเนี่ยนะคะขณะตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ค่ะให้นมลูกเนี่ยนะไม่ได้ลดความใส่การที่ลูกจะแพ้นะฟังดูเนี่ยทำให้เราหยุดใช่ทำให้ไม่ได้ลดปัจจัยไม่ได้ลดความเสี่ยงที่จะทำให้ลูกแพ้หรือไม่แพ้ใช่คืออ่านงานวิจัยนี้เนี่ยคือให้คุณแม่สองกลุ่มเนี่ยนะคะตั้งครรภ์มาแล้ว7เดือนนะคะแล้วค่อยงดค่ะนะคะก็คือกลุ่มหนึ่งคือกินเหมือนเดิมต่อไปก็คือกินนมวัวต่อไปกินผลิตภัณฑ์นมวัวต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งงดแต่หลังจากที่ตั้งครรภ์มาแล้ว7เดือนมันก็ใกล้คลอดใกล้คลอดแล้วค่ะนะคะแล้วเสร็จแล้วพอคลอดเสร็จนะคะแม่กลุ่มที่งดเนี่ยงดต่ออีก3เดือนค่ะแล้วแม่กลุ่มที่ไม่งดก็กินต่อเนื่องไปเรื่อยๆผลออกมาก็คือแพ้ไม่ต่างกันใช่ค่ะแล้วคนที่รวบรวมข้อมูลตรงนี้ก็ประกาศออกมาว่าดังนั้นการที่งดขณะตั้งครรภ์และการให้นมลูกไม่ลดความเสี่ยงในการเป็นภูมิแพ้ประสบการณ์เนี่ยที่เราเจอคนไข้มาแล้วก็ซักประวัติว่าตอนท้องแม่กินอะไรมาแล้วก็ลูกออกมาเนี่ยนะลูกเริ่มแพ้กันยังไงบ้างนะคะตั้งแต่แรกเกิดก็มีพื้นหรือถ่ายเป็นมูกเลือดแล้วพอเข้าโรงเรียนเขาก็จะเป็นเด็กที่ป่วยบ่อยนะคะไปโรงเรียน3วันหยุด2วันนะคะเวลามีโรคระบาดขึ้นมาไข้หวัดใหญ่ RSV แทนฟูดไวน์เป็นก่อนเพื่อนก็จะป่วยหาหมอทุกเดือนบางเดือนมากกว่า1ครั้งนะคะแล้วก็ต้องหรือบางคนก็นอนกรนบางคนก็มีเลือดกำเดาไหลนะมีผื่นตามข้อพับนะคะต้องหาหมอภูมิแพ้นะคะได้ยาสเตียรอยมาได้ยาแก้แพ้เช่นเซอร์เทคซิงเกลใช่มีเครื่องพ่นยาอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เป็นไซนัสอักเสบเป็นหูชั้นกลางอักเสบบ่อยๆ
เป็นหลอดลมอักเสบบ่อยๆแต่เลิกทีหลังก็ยังทันนะงั้นพอเริ่มแบบป่วยบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะหมอภูมิแพ้ก็บอกว่าเอาล่ะอาจจะแพ้นะงดหมายถึงว่าตอนคุณแม่ตั้งครรภ์อาจจะไม่ได้งดมาแล้วแต่พอลูกเจออาการอย่างนั้นมางดตอนหลังก็อาจจะทำให้อาการดีขึ้นใช่คือเดิมฉันก็ไม่กินอยู่แล้วอะแต่ฉันก็ไม่ไปเชื่อกระแสว่าฉันท้องเนี่ยฉันต้องไปกินหรือเปิดโฆษณาในทีวีมาเนี่ยนะมีนมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ขายเนี่ยเดิมเราก็ไม่ได้กินน่ะนะคะแล้วเราไปกินทำไมคือรุ่นของพ่อแม่เราอะรุ่นของย่ายายอะเขาไม่ได้แบบเดินไปหน้าปากซอยก็เห็นดังกิ้งโดนัทเห็นนะ KFC นะคือแม้แต่แป้งที่แบบชุบไก่ทอดเนี่ยก็มีนมนะคะคือมันอยู่ในแทบจะทุกอย่างแล้วถึงเราไม่กินนมเราก็อาจจะได้เยอะอยู่แล้วใช่ค่ะนะคะงั้นคือรุ่นย่ายายเราเนี่ยจะไม่ได้เจอพวกนี้เยอะเราก็เลยยังแบบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เสร็จแล้วลองมากินพวกนี้เยอะแล้วลูกเราอ่ะนะคะข้อออกมาเดี๋ยวเขาไปเจอพวกเนี้ยเขาก็จะเปราะบางนะคะงั้นเราจะต้องทำตัวเหมือนย่ายายอ่ะคือเราก็อย่าไปกินพวกนี้เยอะเพื่อลูกเราเนี่ยจะได้เหมือนเราที่ว่าพอเราโตขึ้นมาเราก็ยังสามารถกินสตาร์บัคได้เราไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มอีก15บาทที่จะเปลี่ยนเป็นซอยใช่เรื่องออกว่าคือถามว่าหมอเนี่ยแอนตี้นมวัวเพื่ออะไรเพื่อลูกเราจะได้กินนะคะกินได้ก็คือขอแค่แม่เนี่ยอย่าไปหลงเชื่อการตลาดนะคะว่าฉันจะต้องกินพวกนี้นะคะหรือว่าคืออย่างน้อยเนี่ยแค่คิดว่ากินพวกนี้เราอ้วนอ่ะแค่นี้เราก็ไม่อยากกินแล้วอ่ะนะคะคือกินได้บ้างคือเหมือนกับเรากินไส้กรอกเรากินน้ำอัดลมอ่ะเรารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะนะเรากินเบียร์เรากินไวน์เรากินแอลกอฮอล์เนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแต่เราก็กินบ้างอ่ะแต่กินแบบเรารู้ว่ามันไม่ดีนะเราไม่กล้ากินเยอะประมาณนั้นนะคะสิ่งที่ต้องการที่จะบอกนะนมวัวไม่ใช่ยาพิษนะคะน้ำอัดลมก็ไม่ใช่ยาพิษใช่ไหมคะเหล้าก็ไม่ใช่ยาพิษเพราะว่ากินเราไม่ได้ชักแงะเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าเพื่ออะไรเพื่อลูกเราอ่ะจะได้เหมือนเราที่ตอนนี้ที่เรากินแล้วเราไม่เป็นไรอ่ะหมออย่างนี้ก็คือห้ามกินทุกอย่างเหรอไม่ใช่ก็คือเรากินแล้วลดหนักให้ได้ด้วยนะว่าผู้หญิงท้องผู้หญิงให้นมลูกเนี่ยไม่ใช่จะกินอะไรก็กินได้นะแล้วลูกเราก็แพ้ขึ้นมาแล้วมันยุ่งนะนะคะก็คือพอเขาวัยกับโปรตีนเหล่านี้แล้วเนี่ยอนาคตพอเขาเจอปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นแบบเจอฝุ่นเขาก็คิดว่าฝุ่นเป็นเชื้อโรคอ่ะคือคนที่เป็นภูมิแพ้คือเป็นแบบนี้นะคะก็คือภูมิไวเกินไปไวเกินไปแล้วบอกว่ากินยาแก้แพ้เนี่ยเป็นยาเสริมภูมิไม่ใช่นะมันตรงกันข้ามนะเพราะว่าจริงๆมันต้องเป็นยาที่ทำให้ภูมิบอกเฮ้ยทำงานน้อยๆหน่อยนะหรืออย่างยาแก้แพ้อย่างแรงก็คือสเตียรอยด์นะคะก็คือยากดภูมิถูกไหมคะก็คือภูมิเราเนี่ยมันไวเกินไปเกินเอาให้มันน้อยๆหน่อยใช่เราเจอโปรตีนมูลนี้เราคิดว่าตัวนี้คือเชื้อโรคละส่งเม็ดเลือดขาวมาต่อสู้แล้วก็สร้างสารคัดหลั่งขึ้นมานะคะแล้วก็แสดงอาการเหมือนเป็นหวัดแต่จริงๆแล้วคือเป็นอาการภูมิแพ้นะคะงั้นถ้าเราไฟเอาได้เราหาได้ว่าแพ้อะไรหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นเราก็จะมีระบบร่างกายที่ปกตินะคะก็จะไม่ป่วยบ่อยแล้วก็บอกว่าถ้ามีอาการแบบถ่ายเป็นมูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าจะต้องเปลี่ยนยังไงทีนี้เคยเจอคุณแม่บางท่านบอกว่าทานแล้วท้องผูกอย่างนี้ไม่เป็นอาการแพ้หรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะยี่ห้อนี้อาจจะมีธาตุเหล็กนะคะ12มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอีกยี่ห้อนึงอาจจะมีธาตุเหล็กอยู่7งั้นพอเราเปลี่ยนจาก12มาเป็น7เนี่ยเขาก็อาจจะหายท้องผูกนะคะแต่ว่าก็มีเหมือนกันนานๆจะเจอที่บอกว่าคือเป็นอาการแพ้โปรตีนนมวัวแต่มาด้วยเรื่องท้องผูกก็มีเหมือนกันนะคะพอเลิกกินนมวัวนะคะคือเปลี่ยนทุกยี่ห้อแล้วที่เป็นนมวัวอยู่เนี่ยก็ยังท้องผูกอยู่แต่พอเปลี่ยนไปกินนมถั่วหรือว่านมสูตรที่นาไฮหรือว่าสูงกว่าขั้นนมถั่วขึ้นไปเนี่ยหายนะคะแล้วพอกลับมากินโปรตีนนมวัวใหม่ก็ท้องผูกใหม่นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของขั้นเหล็กมากกว่านะคะงั้นตรงนี้เนี่ยเราซีซูเปลี่ยนเอ็มก็อาจจะหลงทางนะคะงั้นตรงนี้ควรจะปรึกษาคุณหมอว่าเราของลูกเนี่ยนะคิดว่าจะเข้าข่ายแพ้โปรตีนไหมหรือว่าแพ้คาร์โบไฮเดรตหรือว่าเป็นเพราะว่าแค่ธาตุเหล็กเฉยๆนะคะหรือบางคนคือกินนมปริมาณเยอะไงนะคะกินนมแทนข้าวนะเช่นเด็ก9เดือนแล้วนะต้องข้าว2มื้อนะนมก็อยู่ประมาณ24ออนต่อวันแต่ว่าไม่มีความสามารถในการป้อนข้าวลูกนะคะก็คือนะพอป้อนข้าวแล้วลูกไม่กินแม่ก็กินนมไปแล้วกันนะเป็น35ออน40ออนเงี้ยนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของผูกได้เพราะว่าไม่มีเส้นใยอาหารงั้นก็ต้องไปปรับตรงนั้นถึงเราเปลี่ยนนมไปเรื่อยๆมันก็อาจจะไม่ช่วยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นตรงนั้น
นะคะแพ้นคือท้องผูกเนี่ยมันก็คือมีหลายสาเหตุนะคะไม่ได้แปลว่าแพ้นมไม่ได้แปลว่าขาดเส้นใยอาหารหรือว่ากินน้ำน้อยเกินไปอะไรเงี้ยนะคะถามว่ากินนมวันละ30-40ออนจะบอกว่ากินน้ำน้อยเกินไปก็ไม่ใช่เพราะน้ำมันมากับนมอยู่แล้วนะคะมีความแตกต่างไหมคะปกติถ้าเด็กแรกเกิดถึง6เดือนแล้วทานนมแม่อย่างเงี้ยค่ะคือเป็นนมแม่ 100% ไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องอะไรเลยแต่ถ้าเขากินนมผงค่ะต้องมีน้ำต้องมีน้ำค่ะก็กินน้ำหลังกินนมผงแล้วมีแบบปริมาณที่แนะนำอะไรก็คือเพื่อล้างคราบนมที่ตกค้างอยู่ในปากไม่งั้นก็อาจจะเป็นเชื้อราขึ้นนะคะหรือว่าถ้าฟันขึ้นก็ฟันผุนะคะแต่ว่าเด็กบางคนก็คือแบบว่าไม่กินน้ำนะน้ำเข้าปากปุ๊บบ้วนน้ำเข้าปากบ้วนนะคะก็พ่อแม่ก็เครียดว่าลูกหมอบอกให้กินน้ำแต่ว่าไม่ยอมกินน้ำทำยังไงนะคะคือบ้วนก็ถือว่าใช้ได้แล้วเหมือนเวลาเราทานอาหารแล้วเราไม่มีเวลาแปรงฟันใช่แล้วก็บ้วนปากนะคะกินแล้วบ้วนก็โอเคหรือว่าแปรงฟันให้เขานะคะหรือว่าเช็ดฟันให้เขาหลังจากที่เขาทานนมก็ได้ถ้าเด็กคลอดก่อนกำหนดนะคะก็จะมีคำว่า premature นะคะตอนแรกอาจจะ1กิโลกรัมแต่พอเลี้ยงอยู่ในโรงพยาบาลไปเรื่อยๆพอ 1,800 ก็กลับบ้านได้นะคะกลับไปต้องกินนมตัวนี้ไหมนะคะเพราะว่านมแม่สารอาหารไม่พอนะคะเดี๋ยวน้ำหนักไม่ขึ้นนะไม่จริงนะคะนั้นก็คือสามารถเป็นนมแม่ 100% ได้นะคะแต่ว่าก็เสริมในเรื่องของวิตามินธาตุเหล็กให้เขานะคะซึ่งจะมียากลับบ้านอยู่แล้วเด็กคลอดก่อนกำหนดก็คือใช้นมแม่ 100% นะคะก็จะดีกว่าค่ะเพราะนมตรงนี้ก็ยังทำมาจากนมวัวก็ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคลำไส้อักเสบได้นะคะถ้าเด็กคลอดก่อนกำหนดเนี่ยเป็นลำไส้อักเสบเนี่ยก็อาจจะมีภาวะนะเป็นแผลที่ลำไส้แล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดได้ลำไส้เน่าได้นะคะโดยนะใช้วิธีปั๊มนมนะเรียกว่าปั๊มนม2ส่วนหรือปั๊มนม3ส่วนนะคะอย่างสมมุติว่าตอนที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเราจะใช้นมแม่ 100% เนี่ยนะคะหมอจะบอกคนไข้ว่าเวลาปั๊มนมมาส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยให้ปั๊มนม2ส่วนหรือ3ส่วนก็ขึ้นกับว่าคุณแม่เนี่ยผลิตน้ำนมได้เยอะแล้วหรือยังลูกเนี่ยวันนึงสมมุติใช้ประมาณ15ออนนะคะแต่แม่ปั๊มได้20ออน30ออนเนี่ยนะถ้า20ออนหมอบอกปั๊ม2ส่วนถ้า30ออนเนี่ยขอปั๊ม3ส่วน2ส่วนหมายถึงว่าอย่างนี้ค่ะก็คือปั๊ม5นาทีแรกแล้วใส่ขวดที่1แล้วก็ปั๊มอีก10นาทีถัดมาใส่ขวดที่2แล้วก็อีก10นาทีถัดมาใส่ขวดที่3ค่ะเราก็จะเทใส่นะ5นาที10นาที10นาทีแล้วเราก็เขียนว่านมส่วนต้นนมส่วนกลางและนมส่วนท้ายแล้วเวลาที่เอามาส่งพยาบาลที่เนอร์เซอรี่เราก็จะบอกเขาให้ใช้นมส่วนท้ายก่อนเพราะว่านมส่วนท้ายเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ไขมันเยอะที่สุดแลคโตสน้อยกว่าถ้าใช้ตรงนี้ยังไม่พอเราก็ขยับมาใช้ส่วนที่2ถ้ายังไม่พอก็ค่อยใช้ส่วนที่3เพราะตรงนี้เป้าหมายของเราเนี่ยต้องการให้เด็กน้ำหนักขึ้นเร็วๆแล้วท้องจะไม่อืดค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปใช้นมผงสำหรับทารกแรกเกิดซึ่งมาจากนมวัวเนี่ยนะป้อนๆไปลูกท้องอืดค่ะวันนี้เพิ่มนมไม่ได้แต่ถ้าเป็นนมแม่ 100% นะคะเพิ่มได้เร็วนะคะแล้วก็ลูกก็จะน้ำหนักขึ้น 50-60 กรัมต่อวันแล้วก็ได้กลับบ้านเร็วนะปัญหาเรื่องลำไส้อักเสบก็ไม่มีใช่แล้วทีนี้พอสมมุติกลับบ้านไปแล้วเราเลี้ยงเองนะคะเราจะต้องมานั่งปั๊มใส่ขวดให้กินหรือเปล่ากลับบ้านไปเข้าเต้าอย่างเดียวละนะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาได้กินนมส่วนท้ายก็ง่ายๆตรงไปตรงมาแม่ก็ปั๊มนมส่วนต้นไปเก็บก่อนแล้วก็เขาก็มากินนมส่วนท้ายนะคะเขาก็จะน้ำหนักขึ้นเร็วแล้วก็ไม่มีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อนะคะงั้นคือตรงนี้ก็อธิบายว่านมพรีแมทชัวร์ป้าหมอไม่เคยใช้เลยค่ะนะคะก็คือนะน้ำหนักเกิน 1,800 ป้าหมอใช้นมแม่ 100% MFGM สารตัวนี้มีอยู่ในนมแม่ DHA มีอยู่ในนมแม่แล้วที่เป็นสารสังเคราะห์อยู่ในนมผงเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงไหมยังไม่มีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะเพราะงั้นก็คือก็ที่แน่ๆคือทำให้ราคาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้นมเทพค่ะกระป๋องละถ้าขายข้างนอกก็ 1,600-1,700 400กรัมนะคะนะเพอร์อะมิโนแล้วก็นีโอเคนะก็คือสำหรับเด็กที่แพ้โปรตีนหลายชนิดนะคะเช่นตอนท้องแม่อาจจะกินนมวัวไว้เยอะกินนมถั่วไว้เยอะนะกินซีฟู้ดไว้เยอะต่อแล้วไหมคะคุณหมอใช่แล้วก็ไม่หายนะคะกินไข่ไว้เยอะกินแป้งสาลีไว้เยอะมันหลายอย่างใช่ค่ะนะคะก็ต้องมากินตัวนี้นะคะถ้าขายในโรงพยาบาลก็กระป๋องละ 2,000 บาทอยู่ได้กี่วันคะเนี่ยกระป๋อง 2,000 บาทเนี่ยอยู่ได้กี่วันคะกระป๋องคืออาทิตย์นึงใช้2กระป๋องอะค่ะเดือนนึงต้องมีค่านมตัวนี้ 16,000 บาทประมาณค่ะใช่ค่ะสำหรับที่โดบมาเยอะ
นะคะถ้าตอนตั้งท้องแม่ก็กินนมสำหรับแม่ตั้งครรภ์แล้วแม่ก็ยังกินเบเกอรี่กินอาหารว่างนะกินโดนัทกินอะไรต่างๆนะคะแล้วน้ำหนักแม่ก็ขึ้นไปเป็นนะคะเกิน12โลตลอดการตั้งครรภ์สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดไหมคะคุณหมอใช่ค่ะตั้งแต่แรกเกิดคือส่วนใหญ่ก็จะหายส่วนใหญ่ก็อาจจะบางคน6เดือนหาย1ปีหายอ๋อหมายถึงว่าเขาก็มีโอกาสกลับมาใช้กลับมาใช้นมปกติได้กับมีโอกาสกลับมากินข้าวตามปกติได้นะคะก็คือรอให้เยื่อบุลำไส้แข็งแรงขึ้นก่อนนะคะนั้นคือให้กินแบบนะคุมน้ำหนักให้ได้อย่าเป็นเบาหวานนะคะแล้วลูกอนาคตลูกจะได้กินอาหารตามปกติได้ก็สบายด้วยแน่นอนใช่ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าแบบนะคะเรากินไว้เยอะลูกก็จะต้องมางดอาหารทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นคือน้ำหนักเนี่ยเป็นตัวบอกได้ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่คือกลางๆนะคะระหว่างสูตรนมเทพนะคะกับสูตรนมธรรมดานะคะก็จะมีเปปตินะคะกับดูตามิเจนนะคะก็รสชาติก็จะไม่อร่อยนมก็จะขมๆนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็กินตั้งเด็กๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเขาก็ทานกันได้ปัญหาก็คือค่าใช้จ่ายพอหลังหนึ่งขวบนะคะข้าวเป็นอาหารหลักแล้วนะคะก็คือพอ6เดือนเนี่ยเราก็จะมีข้าว1มื้อ9เดือน2มื้อ12เดือน3มื้อนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยก็ต้องครบ5หมู่ผักผลไม้เนื้อสัตว์คาร์โบไฮเดรตโปรตีนใช่คาร์โบไฮเดรตก็คือต้องเป็นข้าวอย่างเดียวมั้ยไม่จําเป็นนะคะอาจจะเป็นคีนัวอาจจะเป็นเรื่องของเผือกมันนะพวกธัญพืชต่างๆใช่นะโปรตีนนะคะก็จะมีเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วนะข้าวเป็นอาหารหลัก3มื้อแล้วนมพวกนี้ยังต้องทานอยู่ไหมคะคุณหมอก็คือถ้าสมมติว่าไม่มีนมแม่เลือกสูตรที่ลูกไม่แพ้นะคะก็คือนมก็จะเหลือ3ครั้งค่ะถ้าข้าว3มื้อนมเด็กเล็กเนี่ยใช้ได้จนโตนะคะแต่นมเด็กโตมาให้เด็กเล็กไม่ได้สามารถทานสูตรเด็กแรกเกิดได้เหมือนเดิมใช่ถ้าสมมติว่ามันยังเหลือ1กระป๋องเนี่ยไม่ต้องโยนทิ้งแล้วไปซื้อสูตร2มาก็กินไปจนหมดแล้วพอ1ขวบปุ๊บก็กินเป็นพวกนมกล่องได้เลยหลัง1ขวบเนี่ยเราก็กินนมเพื่อหลักๆคือแคลเซียมเพราะบางคนแพ้ทั้งนมวัวนมถั่วแล้วกินนมสูตรเทพอยู่นะคะพอหลังขวบนึงนะคะอาจจะแบบว่าไม่อยากกินนมแล้วกินแต่ข้าวเพียงพอไหมเพียงพอค่ะนะคะแต่ว่าต้องมีแคลเซียมสูงอย่าให้ขาดธาตุเหล็กอย่าให้ขาดเกลือแร่วิตามินแร่ธาตุให้เหมือนระวังแคลเซียมกับธาตุเหล็กใช่ค่ะนะคะคือถามว่าถ้าแพ้ทั้งนมวัวนมถั่วนะคะแล้วก็ไม่อยากกินนมเทพละนะต้องกินนมอะไรหรือเปล่านะคะหลังหนึ่งขวบก็นะคะก็กินเน้นอาหารแล้วก็เน้นอาหารที่มีแคลเซียมสูงแคลเซียมสูงก็จะมีพวกผักใบเขียวปลาเล็กปลาน้อยเต้าหู้กุ้งแห้งนะแต่ว่าถ้าเขาแพ้ถั่วเหลืองก็จะกินพวกเต้าหู้ไม่ได้นะคะแล้วก็มีถั่วเปลือกแข็งถั่วเมล็ดแห้งอื่นๆที่ไม่ใช่ถั่วเหลืองนะถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำถั่วขาวทานได้ทานได้นะแล้วก็พวกเมล็ดพืชเมล็ดฟักทองเมล็ดดอกทานตะวันเมล็ดงาเมล็ดแฝกเมล็ดเจียนะพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะแล้วก็กินข้าวแคลอรี่เพิ่มขึ้นนะคะก็อย่างบางคนเนี่ยบอกว่าลูกไม่กินข้าวเลยนะคะหลังขวบหนึ่งกินแต่นมเขาก็จะได้แคลอรี่เพียงพอจากนมนะคะแต่สารอาหารตัวอื่นที่ควรจะได้จากข้าวจะไม่พอเขาจะเป็นเด็กขาดสารอาหารแต่ว่าตรงกันข้ามถ้าเกิดเด็กคนนี้เป็นเด็กไม่กินนมนะคะกินแต่ข้าวนะคะกินข้าวแล้วก็กินอาหารในข้าวครบหมดบุเขาจะไม่ขาดสารอาหารอะไรเคยเห็นอันนี้ไหมคะเคยเห็นค่ะนะเขาอะไรก่อนเคยเห็นที่ต่างประเทศออยอนี้ออยออกมาเตือนบอกว่าอย่าหลงเชื่อคอลอสตรุมจากวัวไม่เพิ่มความสูงไม่เพิ่มความจำไม่เพิ่มภูมิต้านทานเห็นใน Facebook เยอะมากนะเอามาหลอกขายคอลอสตรุมก็คือนมวัวใน 3-4 วันแรกเหมือนกับน้ำนมเหลืองของเรานมเหลืองของแม่นะคะนมเหลืองของแม่เนี่ยมีภูมิคุ้มกันโรคสูงมากไม่ใช่บีบออกมาสีเหลืองๆนมเสียทิ้งไม่ใช่นะของดีแต่คอลอสตรุมวัวไม่ใช่มันคนละโรคกันเลยนะคะก็คือโรคในวัวกับโรคในคนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันงั้นคือกินแล้วไม่เพิ่มภูมิต้านทานแน่นอนความสูงนะคะทำไมอ่ะคอลอสตรุมมันก็นมชนิดหนึ่งทำไมกินแล้วไม่เพิ่มความสูงอ่ะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนมวัวที่เราโฆษณากันอ่ะว่ากินนมวัวแล้วเพิ่มความสูงอ่ะค่ะโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าถูกต้องค่ะ คือตรงนี้เนี่ยอย.ออกมาเตือนว่านี่คือการโฆษณาเกินจริงความจำนะคะมันมีเนียนๆอ่ะนมแทบจะทุกยี่ห้อใส่ DHA เข้าไปค่ะก็มีนะอ่านเสริมที่ขายเป็น DHA แคปซูลออกมานะคะ
ใช่ค่ะก็ขายใน Facebook ค่ะนะคะแล้วก็กระปุกนึงเป็นพันนะคะหลายพันแล้วก็เขียนว่าช่วยเรื่องความจำช่วยเรื่องสมาธิสั้นหน่อยกำลังรออยู่ค่ะเมื่อไหร่อย.เนี่ยจะออกมาบอกว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงนึกออกไหมคะแล้วหมอจะได้ปริ้นมาให้ดูก็คือ DHA ที่อยู่ในนมผงกับ DHA ที่ขายเป็นอาหารเสริม อยู่ในท้องตลาดเป็น DHA ที่มาจากโรงงานเดียวกันค่ะนะคะงั้นกำลังรออยู่มาใส่คนละรูปแบบแค่นั้นเองใช่ค่ะก็คือเขาก็ซื้อมาจากโรงงานเดียวกันนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในนมผงแล้วเขาก็มาโฆษณาบอกว่าช่วยเรื่องสมองนะคะงั้นคือต้องระวังที่เราถูกสะกดจิตมาตลอดนะคะตั้งในทีวีอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่ว่ากินแล้วจะไปนาซาได้นะคะฝรั่งหนึ่งขวดเนี่ยก็กินนมกล่องได้นะคะจะวัวก็ได้จะถั่วก็ได้จะอัลมอนด์ก็ได้ค่ะนะเพราะว่าเรากินเพื่อเอาแคลเซียมเท่านั้นนะคะข้อมูลโภชนาการเนี่ยนะคะมันจะให้ข้อมูลเราทำให้เราสามารถเลือกนมได้ที่เขาเขียนว่าร้อยละปริมาณที่แนะนำต่อวันนะคะแล้วเขาก็เขียนว่าข้างล่างเนี่ยร้อยละของปริมาณสารอาหารนะสำหรับเด็กอายุ6ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็วงเล็บว่า RDA นะไทย RDA ก็คือของคนไทยนะคะถ้าเด็กคือเด็ก6ขวบกับเด็ก3ขวบกับเด็กแรกเกิดใครต้องการแคลเซียมมากกว่ากันเด็กโตไหมคะใช่ค่ะก็คือเด็ก3ขวบนะคะก็ต้องการแคลเซียมประมาณวันละ500มิลลิกรัมต่อวันเด็ก6ขวบขึ้นไปหรือผู้ใหญ่เนี่ยต้องการแคลเซียมวันละประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะนะคะถ้าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ให้นมลูกต้องการ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันของอันนี้เนี่ยเขาเขียนว่าแคลเซียม 30% อันนี้เขายึดที่ผู้ใหญ่ใช่ไหมเขายึดผู้ใหญ่ค่ะของปริมาณที่ผู้ใหญ่ต้องการทั้งวันค่ะงั้นเมื่อกี้หมอบอกไปแล้วว่าผู้ใหญ่นะหรือเด็ก6ขวบขึ้นไปเนี่ยต้องการ 1,000 มิลลิกรัมงั้นบอกได้ไหมคะว่ากล่องนี้มี300มิลลิกรัมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าลูกเรา1ขวบนะคะเมื่อกี้หมอบอกไปแล้วว่าต้องการ500ค่ะ1ขวบถึง3ขวบต้องการ500มิลลิกรัมต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเขากินอันนี้1กล่องเขาได้แล้ว300นะคะอีก200เนี่ยจะเอาจากอะไรอาหารอื่นๆจากอาหารอื่นๆก็ได้นะคะผักใบเขียวปลาเล็กปลาน้อยเต้าหู้กุ้งแห้งนะหรือจะนมอันนี้อีก1กล่องก็ได้นะคะแพงก็จะได้600เลือกรสจืดนะคะอย่าเลือกรสหวานอย่าเลือกนมเปรี้ยวอย่าเลือกนมช็อกโกแลตนะคะแพนไม่เอานะคะอันนี้เนี่ยน้ำตาลเยอะมากนะคะ24กรัมเยอะมากนะคะก็คือเด็กวันหนึ่งนะคะควรจะกินน้ำตาล20กรัมต่อวันนะคะเป็นไลท์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือแค่กล่องนี้ก็23กรัมต่อวันแล้วก็เกินปริมาณนะน้ำตาลที่เด็กควรจะกินไม่เกินนะไม่เกิน20กรัมต่อวันนะคะแพนอันนี้กล่องเดียวก็หมดโควต้าแล้วเบาหวานแน่นอนค่ะนะถ้ากินไปเรื่อยๆนะคะบางคนเขาก็คอนเซิร์นว่านมวัวนะคะพอเกิน2ขวบขึ้นไปเนี่ยนะคะไม่ควรจะกินนมมันเนยปกตินะคะเพราะว่าไขมันที่อยู่ในนมวัวเนี่ยเป็นไขมันอิ่มตัวค่ะไม่ว่าจะอยู่ในนมเนยชีสนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของเส้นเลือดแข็งค่ะในประชากรยุโรปอเมริกาพวกนี้กันเยอะใช่ค่ะเขาก็กินพวกนี้เยอะนะคะเพราะนั้นถึงจุดนึงเขาก็30ต้นๆเขาก็เส้นเลือดแข็งละนะเขาก็ต้องไปบายพาสกันละค่ะนะคะแพนก็เขาก็จะบอกว่าเออ2ขวบขึ้นไปก็ควรจะกินนมพวกพร่องมันเลยอันนี้นมถั่วนะคะแคลเซียม 50% ต่อ1แก้วกล่องเนี้ยก็คือ4แก้วนั้นก็คือแคลเซียมสูงค่ะหรือมากกว่านมวัวด้วยนมวัวโดยทั่วไปเนี่ย1กล่องเนี่ยจะประมาณ 20%นะแต่นี้ 50% นะคะนมอัลมอนด์มีแคลเซียม 25% งั้นถ้าเขาเด็กประมาณ1ขวบถึง3ขวบเนี่ยเขาก็กินวันละ2กล่องเขาก็จะได้500มิลลิกรัมละนะคะก็คือเพียงพอนมอัลมอนด์ข้อเสียก็คือน้ำตาลจะเยอะ1กล่อง8กรัมไปแล้วนะคะอันนี้โควต้าของน้ำตาลก็20กรัมอันนี้ก็จะเป็นแลคตาซอยนะสูตรออริจินอลนะคะแคลเซียมแค่ 4% เองงั้นคือกินอันนี้เหมือนกินแค่ให้อิ่มเฉยๆนะคะแต่ว่าแคลเซียมน้อยค่ะไม่พอนมถั่วเหลืองเหมือนกันใช่ว่าอันนี้เหมือนเขาแบบเติมคือเพราะฉะนั้นนมถั่วเหลืองเนี่ยมันจะมีแบบใช่ค่ะอันนี้ก็คือเขาเติมเข้าไปนะคะหรือบางอย่างเนี่ยเติมเข้าไปโดยที่ใส่พวกเมล็ดพืชเข้าไปเช่นสูตรงาดำนะคะหรืออันนี้ก็คือเป็นแคลเซียมเหมือนกับแคลเซียมเม็ดนะคะงาดำใช่นะคะแล้วก็เอาผสมลงไปนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองทั่วๆไปที่เขาไม่ได้เขียนว่าแคลเซียมสูงเนี่ย
นะเอามากินเนี่ยจะได้แคลเซียมไม่พอค่ะอย่างอันนี้4ไปแล้วอย่างอันนี้แคลเซียม 30% ตัวหลักที่คุณหมอดูคือปริมาณแคลเซียมใช่ค่ะกับน้ำตาลใช่ค่ะกับน้ำตาลค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นนะคะมีแคลเซียม 20% นะคะนะเขาก็จะบอกมี DHA อะไรต่างๆที่บอกนะคะว่าตรงนี้ยี่ห้อเด็กๆเขาไม่ได้ช่วยนะคะเรื่องความฉลาดอะไรนะคะ DHA ยังไม่มีงานวิจัยที่บอกว่าช่วยให้ฉลาดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือแคลเซียมในนมอันนี้ก็ 35% อันนี้ 8% นะคะแล้วก็น้ำตาลนะ23กรัมโหเยอะมากนะคะไม่ควรกินค่ะเด็กไม่ควรกินนะคะนี้นะคะก็แคลเซียม 30% นะคะก็แปลว่ามีอยู่300มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีน้ำตาล12กรัมนะคะแผ่นนี้น้ำตาลนี่คือสูตรธรรมดาไม่ใช่หวานน้อยอย่างเงี้ยถ้าเขียนแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยนะคะเราก็น่าสนใจนะคะอันนี้ก็แคลเซียม 60% งั้นคือกล่องเดียวได้แคลเซียมเพียงพอละค่ะงั้นถ้าเราไม่อยากให้ลูกเราแพ้นมถั่วเร็วเราก็อาจจะเลือกอันนี้เพราะว่ากินแค่กล่องเดียวเขาก็จะได้แคลเซียมพอแล้วใช่แล้วเราก็เก็บโควต้าไว้ทานอาหารแทนนะคะก็จะได้ไม่แพ้นมถั่วเร็วนะคะแล้วก็น้ำตาลน้อยด้วยไหมใช่น้ำตาลมีอยู่13กรัมค่ะนะคะงั้นกล่องนึงถ้ากินกล่องนึง13กรัมก็ยังไม่เกินอัลมอนด์มิลค์137นะคะมีน้ำตาล0กรัมนะคะมีแคลเซียม 20% ค่ะก็คือเท่ากับนมวัว1กล่องนะคะวอลนัทค่ะวอลนัทมีแคลเซียม 15% นะคะเวลาเลือกควรจะให้ทานแบบนมถั่วแบบหลากหลายดีนะคุณหมอดีควรจะทานหลากหลายต้องบอกเลยพวกนี้คืออาหารแปรรูปทั้งสิ้นนะคะงั้นถ้าเรากินอาหารที่แบบว่ามันเป็นเรียวเป็นรอเหมือนกับช้างม้าวัวควายกินนัทบีนซีดนะกินถั่วเบิกแข็งถั่วเมล็ดแห้งเมล็ดพืชแล้วมันอยู่ในอาหารนะคะโอกาสแพ้ก็จะยากกว่าเข้าใจว่าคนที่มาฟังวันนี้ก็คงจะอาจจะมีลูกแพ้นมวัวแพ้นมถั่วหรืออะไรต่างๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะกินอะไรได้ค่ะค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ